พูดถึงกรีดกันสักหน่อยนะครับเจอปัญหาเรื่องของไฟป่าด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก็มีปัญหาเรื่องของคลื่นความร้อนระลอก2ที่แผ่ลงมาปกคลุมด้วยเช่นกันก็เป็นการซ้ำเติมเข้ามาทำให้สถานการณ์ในประเทศเองเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะมากขณะที่ยุโรปใต้และตะวันออกเตือนภัยคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิอาจจะสูงถึง47องศาเซลเซียสครับประชาชนและสัตว์เลี้ยงในเมืองโปนาลีประเทศกรีซถูกอพยพออกนอกพื้นที่ครับหลังสถานการณ์ไฟป่าลุกลามต่อเนื่องเป็นวันที่2และยังไม่สามารถควบคุมได้ในพื้นที่ป่าหลายแห่งทางตอนเหนือของกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างพากันอพยพออกจากบ้านเรือนตนเองครับเนื่องจากว่าไฟลุกลามเข้าใกล้ต่อเนื่องขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของกรีซเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงในสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงที่ประเทศกำลังฟื้นตัวจากคลื่นความร้อนรุนแรงครั้งแรกของฤดูร้อนโดยคลื่นความร้อนครั้งที่2คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันพื้นที่กว้างใหญ่ของยุโรปตอนใต้และตะวันออกก็อยู่ภายใต้คำเตือนคลื่นความร้อนสีแดงด้วยเช่นกันฮะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMOเตือนความเสี่ยงสูงที่ประชาชนอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายสุดขั้วที่ปกคลุมยุโรปเอเชียและสหรัฐนั่นเองพื้นที่เกาะซาร์ดินีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอาจจะได้เห็นอุณหภูมิสูงกว่า47องศาเซลเซียสซึ่งเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาระบุว่าอุณหภูมิอาจจะทะลุ40องศาเซลเซียสในหลายเมืองของอิตาลีในแคว้นราซิโอรวมทั้งกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอาจจะสูงถึง42จนถึง43องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ